คนเรามักจะมีเหตุผลในการลงมือทำอะไรสักอย่างเราออกเดินทางเพราะเราอยากรู้จักโลกใบนี้มากขึ้นเราเริ่มทำ YouTube เพราะเราอยากแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่เรามีส่วนฝ้ายเริ่มวิ่งเพราะคุณพ่อส่วนผมเริ่มวิ่งก็เพราะฝ้ายฝ้ายจำไม่ได้แล้วว่าคุณพ่อเริ่มวิ่งตั้งแต่เมื่อไหร่แต่จำได้แค่ว่าคุณพ่อออกไปวิ่งเกือบทุกวันและลงงานแข่งวิ่งระยะ10กิโลทุกสัปดาห์ถึงแม้ว่าจะทำงานหนักขนาดไหนเหตุผลของคุณพ่อที่ฝ้ายจำได้คือคุณพ่ออยากแข็งแรงและอยู่กับฝ้ายไปนานๆฝ้ายมองว่าการซ้อมอย่างสม่ำเสมอของคุณพ่อในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและคิดว่าการวิ่ง10กิโลเมตรเป็นระยะทางที่ไกลมาโดยตลอดแต่ละวันนึงฝ้ายก็เริ่มอยากลองทำในสิ่งที่คุณพ่อทำดูบ้างการทำอะไรใหม่ๆนั้นมักยากเสมอก็ยังจำความรู้สึกครั้งแรกตอนที่วิ่งอยู่บนลู่วิ่งได้ว่ามันเหนื่อยและทรมานขนาดไหนแต่พอเรามีเป้าหมายที่เราอยากลงมือทำจริงๆเราก็รู้สึกว่าไม่อยากยอมแพ้ฝ้ายตัดสินใจลงงานวิ่งครั้งแรกในระยะ10กิโลเมตรตอนสมัยที่ไปเรียนอยู่ที่อังกฤษตอนนั้นคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเราฝ้ายฝึกซ้อมบนลู่วิ่งตลอดเพราะอากาศหนาวช่วงเวลาบนลู่วิ่งเป็นช่วงเวลาที่ทรมานสุดๆเพราะว่ามันทั้งน่าเบื่อและโคตรเหนื่อยแต่น่าแปลกที่เรามักรู้สึกดีและภูมิใจในตัวเองเวลาเราทำมันสำเร็จฝ้ายเห็นพัฒนาการของตัวเองเรื่อยๆจากตอนแรกที่วิ่งได้ไม่ถึง1กิโลเมตรจนมาถึง10กิโลแรกในวันแข่งถึงในวันแข่งฝ้ายจะวิ่งได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่พอฝ้ายวิ่งสำเร็จฝ้ายก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากถ้ามองย้อนกลับไปมีเรื่องที่ฝ้ายคิดผิดอยู่เรื่องนึงฝ้ายคิดว่ามันจะเป็น10กิโลแรกแล้วก็เป็น10กิโลสุดท้ายแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แบบนั้นหลังจากที่กลับมาจากอังกฤษฝ้ายวิ่ง10กิโลเมตรเป็นเรื่องปกติแล้วก็สามารถวิ่งได้ทุกวันแต่ฝ้ายยังไม่มีโอกาสได้ซ้อมไปถึงระยะฮาล์ฟมาราธอนหรือ21กิโลเมตรแต่เหมือนโอกาสในการแข่งวิ่งระยะฟูลมาราธอนจะมาเร็วกว่าที่คิดจากคนที่เคยวิ่งไกลสุดเพียง12กิโลเมตร 42.195 กิโลเมตรดูเป็นระยะทางที่ไกลเกินเอื้อมฝ้ายมีเวลาประมาณ2เดือนก่อนแข่งตอนนั้นฝ้ายไม่รู้เลยว่าจะคาดหวังกับอะไรเพราะมันเกินตัวจนไม่สามารถจินตนาการได้2เดือนในการซ้อมเป็นช่วงเวลาที่ฝ้ายได้วิ่งเยอะที่สุดและเทรนหนักที่สุดในชีวิตจบไปแล้ว32กิโลเมตรความสม่ำเสมอและการค่อยเป็นค่อยไปทำให้ฝ้ายวิ่งจบฟูลมาราธอนในเวลาที่ดีเกินคาดแต่สิ่งหนึ่งที่ฝ้ายไม่เคยทำเลยคือการลงงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนและครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเป็นเพื่อนคุณพ่อที่หลวงพระบางจริงๆเรามีมิชชั่นจะมาวิ่ง 21K พร้อมกับคุณพ่อ วัย60ปีนี่66ยังแก๋วและแข็งแรงมากทำเป็นฟิตซ้อมก่อน21กิโลนั่นไงจากวันนั้นในวัยเด็กของฝ้ายที่เห็นคุณพ่อไปซ้อมวิ่งทุกวันฝ้ายรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวที่เราคงไม่มีวันได้ลงมือทำจนวันนี้ที่ฝ้ายมีโอกาสได้มาวิ่งเป็นเพื่อนคุณพ่อต่อให้ฝ้ายกับคุณพ่อไม่ได้วิ่งอยู่ด้วยกันตลอดการแข่งเพราะความเร็วของเราไม่เท่ากันแต่การได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นในวันที่คุณพ่อวิ่งเข้าเส้นชัยและมีประสบการณ์ร่วมในสนามเดียวกันเป็นสิ่งที่ทำให้ฝ้ายมีความสุขเพราะว่าการวิ่งเนี่ยจะเริ่มต้นเมื่ออายุเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่ใจของคุณการชนะใจตัวเองสิ่งสำคัญพ่อก็เหมือนกันทุกวันบางวันเนี่ยนอนดูทีวีบางทีต้องเอาชนะใจตัวเองให้ลุกจากโซฟาแล้วก็มาใส่รองเท้าและรีบเดินออกจากบ้านถ้าเรายังมีกำลังขาอยู่คงไม่หยุดคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆเพราะการวิ่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็ววิ่งช้าๆก็ได้วิ่งไปเพื่อให้สุขภาพกายสุขภาพใจระบบหายใจดีกล้ามเนื้อดีสิ่งที่เราควรทำก็คือเอาชนะใจตัวเองการวิ่งไม่จำเป็นต้องวิ่งเหมือนกับคนอื่นที่เขาสามารถวิ่งได้10กิโลเราวิ่งได้500เมตรเราก็วิ่งไป500เมตรก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระยะทางไปเรื่อยๆ
ตอนนี้ฝ้ายวิ่งเพราะฝ้ายอยากสุขภาพดีอยากแข็งแรงอยากท้าทายตัวเองแล้วก็อยากมีโอกาสไปวิ่งกับคุณพ่ออีกแต่ไม่ว่าเหตุผลตอนนี้ของฝ้ายจะเป็นอะไรฝ้ายคิดว่าฝ้ายคงตัดการวิ่งออกจากชีวิตนี้ไม่ได้แล้วจากวันแรกที่ฝ้ายตัดสินใจวิ่งจนถึงวันนี้ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความสม่ำเสมอไม่ได้ใช้กับแค่เรื่องวิ่งแต่ใช้ได้กับทุกเรื่องที่เราทำในชีวิต